สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาต่อกันในตอนที่2ของการอธิบายเบต้าไฟลท์ทีลันนากันไปเลยนะครับจะมีอัปเดตนิดนึงก็คือตัวเบต้าไฟล์คอนฟิกเกอเรเตอร์ตอนนี้ผมอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 10.7.0 นี่แล้วนะครับเนี่ยตัวเลขจางๆที่เห็นตรงนี้นะ 10.7.0 เพื่อจะใช้เบต้าไฟล์เฟิร์มแวร์ 4.2.0 นะครับก็ได้ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยแต่แล้วก็ก่อนจะเริ่มคือต้องบอกว่าการอธิบายนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการอธิบายว่าเซตอัพลำโดรนยังไงเพราะว่าแต่ละลำเนี่ยมีการเซตค่าต่างกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกับที่ผมอธิบายในวิดีโอนี้ไม่ใช่ตัวอย่างให้คุณทำตามเป็นการอธิบายว่าแต่ละจุดในโปรแกรมมันคืออะไรเฉยๆให้คุณเข้าใจแล้วก็ไปเซตอัพตามคู่มือของอุปกรณ์บนตัวลำของคุณเองนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยตรงนี้อธิบายไปแล้วแล้วก็อย่าลืมว่าคุณสามารถสนับสนุนช่องนี้ได้ด้วยการคลิกลิงก์ร้านค้า FPV ในด้านใต้ของคำบรรยายวิดีโอนี้นะครับตามตัวอย่างในภาพนี้ซื้อผ่านลิงก์พวกนี้ผมจะได้ส่วนแบ่งด้วยโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มจากราคาสินค้าเลยแล้วก็เป็นการสนับสนุนร้านค้าในเมืองไทยด้วยแล้วก็มีลิงก์ของต่างประเทศด้วยแต่ว่าก็มีลิงก์ของร้านในเมืองไทยด้วยแล้วก็สนับสนุนช่องนี้ไปด้วยในตัวมาเริ่มกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาถึงหน้า configuration ตรงนี้เนี่ยไอ้ enable export mode ตามที่อธิบายในตอนที่1ก็คือนี่ครับถ้าเกิดคุณคลิก permanently enable export mode สวิตช์ตรงนี้มันก็จะ on อยู่ตลอดเวลาแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าตรงนี้เนี่ยโดยค่า default เนี่ยมันก็จะ off ไว้นะครับก็ต้องมากด on เองมันก็จะมีค่ามีหน้าต่างๆเพิ่มขึ้นมาซึ่งสำหรับมือใหม่เนี่ยยังไม่จำเป็นนะมาหน้า configuration กับคำเตือนตรงนี้ก็คล้ายๆกับที่มีก่อนหน้านี้นะครับคือฟังก์ชันบางอย่างอาจจะใช้ร่วมกันไม่ได้แล้วก็ก็บอกว่าให้ไปเซตหน้าพอร์ตให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาตั้งค่าในหน้านี้คอนเซปต์ในการตั้งค่าหน้านี้คือการบอกบอร์ดควบคุมบอร์ดควบคุมคือ flight control ใช่ไหมครับ flight controller ให้ทราบว่ามันจะต้องทำงานยังไงนะว่าแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าฮาร์ดแวร์คุณจะทำงานอย่างนั้นนี่เป็นการให้คำสั่งเฉยๆนี่การให้คำสั่งกับบอร์ดควบคุมเฉยๆนั่นคือคอนเซ็ปต์ของหน้านี้มาที่หน้าแรกมาที่กล่องแรกกันเลยนะครับกล่องมิกเซอร์ตรงนี้นะกล่องมิกเซอร์ตรงนี้ก็คือไอ้ที่คุณเห็นตรงนี้ไม่ใช่ค่า default ค่า default จะเป็นแบบนี้ค่า default จะเป็นแบบนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็น quad x หรือไม่มีถ้าไม่มีก็เลือกเป็น quad x นะครับส่วนใหญ่จะเลือกเป็น quad x แล้วก็ค่า default เนี่ย motor direction ก็คือทิศทางการหมุนของมอเตอร์จะเป็นแบบนี้แต่ว่าผมเลือกให้มันเป็น reverseReverse ก็จะเป็นในทางตรงกันข้ามนะจะหมุนในทางตรงกันข้ามนั่นนี่คือการ reverse แต่ว่าการคลิก reverse ตรงนี้มันมี question mark ตรงนี้เป็นคำเตือนนะคำเตือนตรงนี้เขาบอกว่าการที่คุณมาติ๊ก switch ตรงนี้ให้ on เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามอเตอร์คุณจะหมุนกลับทิศทางในทันทีมันเป็นแค่การบอกกับ flight controller ว่าคุณอยากให้มอเตอร์หมุนในทิศทางนี้นะบอร์ดควบคุมจะทำงานโดยนึกว่ามอเตอร์จะหมุนในทิศทางนี้แต่ในการจะให้มอเตอร์หมุนไปทางไหนเนี่ยคุณต้องไปเซตอัพใน ESC แล้วก็สลับสายไฟกำหนดเองการกลับทิศทางหมุนของมอเตอร์ผมเคยทำวิดีโอไว้แล้วในวิดีโอของทำไมโดรนถึงบินไม่ขึ้นนะใส่ลิงก์ไว้ในมุมบนขวาณหน้าของหน้าจอณตอนนี้เลยนะครับก็ไปคลิกดูได้ว่าจะกลับทิศทางมอเตอร์ด้วยยังไงนะครับมันมี2วิธีการคือทั้งตั้งค่าใน ESC ใหม่ในโปรแกรม BL Helix กับอีกวิธีนึงคือสลับสายมอเตอร์นะครับทำได้2วิธีสำหรับการกลับทิศทางมอเตอร์นะครับมากล่องต่อไปกันเลย ESC Motor Features สำหรับกล่องนี้นะครับแล้วก็กล่องนี้ System Configuration ไอ้ Gyro Update Frequency PID Loop Frequency แล้วก็ ESC Motor Protocol เนี่ยผมเคยทำวิดีโออธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับมันค่อนข้างจะนานแล้วบางอย่างอาจจะไม่อัปเดตแต่ว่านั่นคือเบสิกความรู้เบสิกของเรื่อง ESC Protocol ใส่ลิงก์วิดีโอบนมุมบนขวาของหน้าจอนะตอนนี้เลยนะครับเป็นความรู้เกี่ยวกับว่า ESC Protocol คืออะไร Gyro PID Loop Frequency คืออะไรไปดูได้ในวิดีโอนี้โอเคมาว่ากันสั้นๆให้พอเข้าใจตรงนี้เนี่ย ESC Protocol คือชนิดภาษาที่ ESC ของคุณจะใช้ซึ่ง ESC ของคุณจะใช้ภาษาอะไรขึ้นอยู่กับชนิดของ ESC ที่คุณใช้คุณต้องดูคู่มือว่า ESC ของคุณใช้ภาษาอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ตามถ้าเรียงตามบนลงล่างนี่ก็คือด้านบนก็คือเป็นพวกภาษายุคเก่าด้านล่างสุดก็คือเป็นพวกภาษายุคใหม่นะครับ disable นี่
นี่คือใช้ไม่ได้นะคุณก็ต้องดูคู่มือว่า DSC คุณใช้อะไรได้บ้างส่วนใหญ่จะใช้ D-Shot 300 D-Shot 600ก็พอแล้วนะครับแล้วก็อันต่อไปกันเลยมอเตอร์สต็อปมอเตอร์สต็อปคือการที่เวลาคุณอาร์มลำแล้วมอเตอร์จะไม่หมุนถ้าเกิดคุณเปิดสวิตช์นี้เอาไว้ซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องแอร์โหมดถ้าเกิดคุณไม่รู้จักแอร์โหมดว่ามันคืออะไรนะครับวิดีโออธิบายเกี่ยวกับแอร์โหมดใส่ไว้มุมบนขวาของวิดีโอนะตอนนี้นะครับไปคลิกดูวิดีโอว่าแอร์โหมดคืออะไรได้นะครับมันจะลิงก์เกี่ยวกับฟังก์ชันนี้มันจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับฟังก์ชันมอเตอร์สต็อปนี้นะครับเพราะธรรมดาในแอร์โหมดพอคุณใช้แอร์โหมดปุ๊บเวลาคุณอาร์มมอเตอร์จะหมุนแต่ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการใช้แอร์โหมดและไม่ต้องแต่ว่าไม่ต้องการให้มอเตอร์หมุนเวลาอาร์มคุณก็ใส่เปิดสวิตช์นี้นะครับ ESC sensor ESC sensor คือการรับค่าการทำงานจาก ESC มาแสดงบน OSD OSD คือหน้านี้นะครับแวะมาหน้านี้แป๊บหนึ่งให้เข้าใจ OSD คือตัวเลขต่างๆที่อยู่บนจอเวลาที่คุณเห็นในแว่นตอนคุณบินนะครับนี่คือ on screen display ต่างๆนะแล้วก็ ESC sensor เนี่ยมันจะใช้ได้กับ ESC ยี่ห้อ KISS กับ ESC ชนิด BL Helix-32เท่านั้นนะครับ ESC พวกนี้จะมีtelemetry คือส่งข้อมูลการทำงานเข้ามาที่กล่องควบคุมได้นะครับแล้วก็ต้องต่อสายด้วยนะการเชื่อมโยงสาย ESC telemetry ทำยังไงไปดูวิดีโอ basic การต่อสายไฟ drone sync ที่ลิงก์นี้นะครับมุมบนขวาเช่นกันนะมีวิดีโอหลากหลายมากเลยประโยชน์คือดูว่าถ้าเกิดคุณต่อสายอะไรเรียบร้อยคุณมาเปิดสวิตช์นี้แล้วก็คุณไปเปิด OSD คุณก็จะสามารถเลือกดูได้ว่าคุณอยากรู้ว่าอุณหภูมิ ESC ตัวไหนความร้อนเท่าไหร่ ESC ตัวไหนมอเตอร์หมุนที่รอบ RPM เท่าไหร่นะคุณก็ดูได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ต่อสาย telemetry ไว้ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดสวิตช์นี้นะครับพอเปิดสวิตช์นี้ปุ๊บมันก็จะมีตัวเลือกอะไรโผล่มาเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวอธิบายในระดับถัดไปมาต่อกันที่ bidirectional D-Shot กันก่อน bidirectional D-Shot เนี่ยมันใช้สำหรับตัว RPM filter option คือถ้าคุณเปิดใช้ RPM filter ซึ่ง RPM filter เนี่ยมันจะใช้ได้กับ BL ESC ชนิด BL Heli 32เท่านั้นนะครับสำหรับ BL Heli S-S เนี่ยคุณจะต้องไปใช้ J ESC firmware หรือ JASMAC firmware updateESC ก่อนมันซึ่งมันจะเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงเลยค่อนข้างใหญ่เอาเป็นว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้ RPM filter bidirectional D-Shot ตรงนี้ไม่ต้องเปิดนะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ RPM filter คุณต้องเปิด bidirectional D-Shot ด้วยและคุณต้องใช้ภาษา ESC เป็น D-Shot ด้วยจะเป็น D-Shot 150 300หรือ600ก็ว่าไปแล้วก็สำหรับคนที่ใช้ RPM filter เมื่อคุณเปิด bidirectional D-Shot หรือว่าเปิด ESC sensor แล้วเนี่ยคุณต้องมากำหนดมาบอกบอร์ดควบคุมด้วยว่ามอเตอร์ของคุณมีแม่เหล็กกี่ตัวนะนับจำนวนแม่เหล็กก็ตามวงตามรูปนี้เลยนะครับนี่คือแม่เหล็กนับว่ามันมีกี่ตัวแล้วก็มีแม่เหล็กกี่ก้อนในมอเตอร์นะครับแล้วก็กำหนดใส่ไว้เป็นตัวเลขในนี้มาถึงเรื่องมอเตอร์ idle throttle value percent นี่คือรอบต่ำสุดที่มอเตอร์ของคุณจะหมุนเวลาคุณอาร์มหรือว่าเวลา throttle คุณลดต่ำสุดเป็น0เวลาที่คุณบินนี่คือรอบต่ำสุดที่มอเตอร์ของคุณจะหมุนนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ของ throttle นะซึ่งรอบต่ำสุดค่า default มันจะประมาณ4หรือ 5% นะครับถ้าเกิดคุณเพิ่มรอบต่ำสุดของมอเตอร์ก็จะหมุนเร็วขึ้นถ้าเกิดคุณลดค่านี้เนี่ยลดลงไปเรื่อยๆรอบต่ำสุดของมอเตอร์ก็จะหมุนช้าลงนะก็ดูว่าให้มันพอดีพอเหมาะพอดีถ้าค่า default ไม่น่ามีปัญหาอะไรใช้ค่า default ไม่น่ามีปัญหาอะไรสำหรับคนที่ไม่ค่อย advance เท่าไหร่นะใช้ค่า default ไปได้เลยไม่ต้องไปปรับอะไรมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นboard and sensor alignment คือเวลาคุณสร้างลำโดรน FPV ขึ้นมาเนี่ยการวาง flight controller ของคุณเนี่ยคุณวางในทิศทางไหนถ้าเกิดคุณไม่ได้วางในทิศทางปกติด้านหน้าไม่ได้ด้านหน้าของบอร์ดไม่ได้ชี้ไปข้างหน้าของโดรนด้านหน้าของบอร์ดดันชี้ไปด้านซ้ายหรือว่าชี้ไปด้านขวาหรือบอร์ดดันพลิกกับหัวกับหางคุณต้องมาบอก flight controller ด้วยว่าคุณพลิกมันไปในทิศทางไหนนะเพราะบางทีเราต้องการต่อสายไฟแล้วมันไม่สะดวกมันเลยต้องพลิกด้านอะไรแบบนี้คุณต้องมาบอก flight controller ด้วยว่าคุณพลิกมันคุณหมุนไปด้านโร180องศาทำให้บอกกับหัวกับหางนะ
อะไรแบบนี้แล้วคุณหมุนไปด้านซ้ายหรือด้านขวาคุณจะรู้ได้ยังไงว่าหมุนไปด้านไหนคุณลองใส่ค่าเข้าไปเนี่ยอย่างที่ผมลองใส่ค่า90โล90นะครับแล้วเซฟแอนด์รีบูทนะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าลำตัวอย่างเนี่ยเห็นไหมบอร์ดโดรนของผมเนี่ยยังนิ่งอยู่กับพื้นอยู่เลยโดรนของผมยังนิ่งอยู่กับพื้นอยู่เลยแต่บอร์ดเนี่ยมันนึกว่าลำเอียงแล้วเพราะว่าไอ้ตรงนี้ที่ผมใส่เข้าไปนี่คือการบอกกับ Flight Controller ว่าฉันติดตั้งแกในทิศทางไหนวิธีการเช็คคือมาเช็คที่หน้านี้วางโดรนอยู่บนพื้นเรียบๆแล้วดูว่าทิศทางของตัวอย่างลำเนี่ยมันไปในทิศทางที่ถูกต้องไหมนะครับถ้าไม่ถูกต้องคุณก็ต้องมาแก้ค่านี้ถ้าเกิด90องศาแล้วผิดด้านก็ลบ90องศานะก็ได้มันก็จะหมุนไปอีกด้านหนึ่งใส่ค่าติดลบก็ได้นะครับสำหรับไอ้กล่อง3กล่องนี้เสร็จแล้วอย่าลืมเซฟและรีบูทด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่ทำงานโอเคมาต่อมาว่ากันต่อในกล่องบอร์ดแอนเซสเซอร์อะไลเมนต์ส่วน2บรรทัดล่างเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากว่าอันนี้มันกรณีที่เป็นเซนเซอร์แยกสมมุติคุณใช้ไจโรแยกต่างหากจากไฟลท์คอนโทรลเลอร์หรือคุณใช้แมกนิโตมิเตอร์ซึ่งมันแยกต่างหากจากไฟลท์คอนโทรลเลอร์คุณก็ต้องมาดูด้วยว่าคุณติดตั้งไอ้ไจโรในทิศทางไหนคุณหมุนมันกลับด้านหรือเปล่าคุณก็ต้องมาบอกกับตัวไจโรว่าเฮ้ยฉันติดตั้งแกกลับด้านนะไปตามทิศทางคล็อก CW คือ clockwise ตามทิศทางเข็มนาฬิกาแมกนิโตมิเตอร์คืออะไรเคยอธิบายไว้ไปแล้วนะสำหรับตรงนี้เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้โดรนสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ GPS ทำให้โดรนสามารถอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนิ่งๆกลางอากาศได้นะครับซึ่งโดรน FPV ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้นะโอเคมาที่หน้าต่อไปกันเลย System Configurationตรงนี้เนี่ยโน้ตคำเตือนคือให้เช็คให้มั่นใจว่า Flight Controller ของคุณใช้ Frequency ได้สูงสุดเท่าไหร่นะอย่าใช้เกินความสามารถของอุปกรณ์ของคุณซึ่งใน Betaflight 4.2.0 เนี่ยมันเหมือนกับ Detect เองคือตรวจจับเองได้เลยว่า Flight Controller ใช้ Gyro Update Frequency ได้ที่เท่าไหร่ปกติมันจะให้เลือกได้นะครับว่า Gyro Update Frequency ได้เท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยคือมันเหมือนกับมากำหนด max frequency ให้เองนับโดยที่ยึดตาม PID loop frequency limit เพราะตอนนี้เหมือนกับมัน detect ว่าโดรนผมเนี่ยใช้ PID loop frequency สูงสุดได้แค่ 3.2 เฮิรตซ์มันก็เลยจะกำหนด gyro update frequency ได้เป็น 3.2 เฮิรตซ์โดยอัตโนมัติกิโลเฮิรตซ์โดยอัตโนมัตินะครับก็ถ้าเกิดเป็น Betaflight version เก่าๆจะเลือกตรงนี้ได้เป็น 8K 4K 2K อะไรก็ว่าไปนะก็เลือกตามวิธีเลือกคืออยู่ในวิดีโอที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วเรื่องของไจโรหรือและ PID loop frequency คืออะไรไปดูได้ในวิดีโอนั้นใส่อีกทีนึงละกันที่มุมบนขวาของตอนนี้ถ้าใส่ได้นะโอเคมาถึงเรื่อง accelerometer accelerometer คือเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งที่จับการเคลื่อนไหวของบอร์ดว่าบอร์ดพลิกไปในทิศทางไหนแล้วคือไอ้ตัวรูปจำลองนี่เองนะครับรูปจำลองนี่เองที่ถ้าขยับโดนแล้วไอ้รูปจำลองนี่จะขยับไปด้วยถ้าเกิดคุณปิดแอคเซลเลอโรมิเตอร์นี้ปุ๊บไอ้รูปจำลองมันก็จะไม่ขยับคือมันจะไม่มีเซ็นเซอร์ที่จะตรวจจับว่าโดนมันจะขยับไปทางไหนเนี่ยผมขยับลำแล้วแต่รูปจำลองก็ไม่ขยับนี่นะครับโอเคนั่นคือแอคเซลเลอโรมิเตอร์แอคเซลเลอโรมิเตอร์จำเป็นสำหรับโหมดแองเกิลกับฮอริซอนนะเพราะว่าโหมดพวกนี้จะมีการตรวจจับว่าโดนเอียงไปทางไหนแล้วจะทำให้โดนเนี่ยกลับมาขอบฟ้าบินขอบขนานขอบฟ้าโดยอัตโนมัตินะครับมันจำเป็นต้องมี accelerometer ถ้าเกิดคุณบินโหมด acro ไม่ได้ใช้ angle หรือ horizon โหมดคุณปิด accelerometer ไปก็ได้เพื่อประหยัดโหลดของ CPU ของ flight controller ตรงนี้นะครับโหลดของ CPU อยู่ตรงนี้ 20% ถ้าเกิดปิดไปเนี่ยมันก็จะลดลงตอนนี้ตอนนี้คือปิดแล้วนะคือปิดแล้วคือ 20% ถ้าเกิดเปิดปุ๊บแล้วเซฟแอนด์รีบูทดูซิว่าเท่าไหร่ป้าเซฟแอนด์รีบูทเปิดมาเป็นกลายเป็น 24% นะครับ CPU โหลดกลายเป็น 24% เมื่อเปิด accelerometer ตรงนี้พอเปิด accelerometer ก็จะมีอีก2กล่องเพิ่มขึ้นมา accelerometer trim คือกรณีที่โดรนของคุณเนี่ยไม่ตรงกับรูปจำลองสักทีนะพยายามคาลิเบรต accelerometer เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ตรงกับรูปจำลองสักทีก็มา trim มันซะนะ trim ได้ที่2แกนคือแกน roll กับแกน pitch มาถึง arming
Max Arming Degrees นะครับคือพอคุณเปิด Accelerometer แล้วเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่ถ้าเกิดคุณวางลำเอียงเนี่ยมันจะอาร์มไม่ได้และวางลำเอียงเกินเท่าไหร่ก็คือมาดูที่ตรงนี้สมมุติว่าค่า Default เป็น20สมมุตินะสมมุติค่า Default เป็น20หมายความว่าถ้าเกิดคุณวางลำเอียงเกิน20องศาเนี่ยคุณจะอาร์มไม่ติดนะครับนั่นคือ Accelerometer มันทำไว้เพื่อความปลอดภัยสำหรับมือใหม่ๆหรือว่าสำหรับโดรนบางชนิดที่มันเอียงไม่ได้ถ้าเอียงแล้วอาร์มปุ๊บมันจะเสียหายอะไรประมาณนี้ก็มาตั้งค่าป้องกันเอาไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากใช้ Accelerometer แต่อยากจะอาร์มได้ทุกองศาไม่ว่าโดรนจะตีลังกาแค่ไหนก็ต้องการอาร์มได้ซึ่งจะมีประโยชน์ในกรณีที่แบบเครื่องดับกลางอากาศหรือเผลอไปดับสวิตช์อาร์มกลางอากาศก็ต้องมาติดเครื่องใหม่กลางอากาศแล้วขณะที่อยู่กลางอากาศโดรนมันจะเอียงไปทางไหนเราก็ไม่รู้อาจจะตีลังกาอยู่ก็ได้ใช่ไหมครับก็เซตค่าเป็น180องศาเพื่อที่จะได้อาร์มได้ทุกองศาทุกท่าทางไม่ว่าโดรนจะตีลังกาแค่ไหนก็อาร์มได้จุดที่ทําให้มันเสี่ยงนิดนึงก็คือถ้าคุณวางตอนที่คุณจะเทคออฟเนี่ยคุณวางโดรนเอียงแค่ไหนมันก็อาร์มได้ก็ระวังนิดนึงนะครับมาถึงกล่องต่อไปก็เลย personalization คือชื่อของคุณนั่นเองว่าจะชื่ออะไรตรงนี้มันไปเกี่ยวเนื่องกับอะไรมันไปเกี่ยวเนื่องกับ OSD นะ OSD มันจะโชว์ชื่อด้วยนี่นะครับ MIKE โชว์ชื่อตรงนี้นะซึ่งมันจะเป็นชื่อเดียวกับไอ้กล่องเมื่อกี้แหละ craft name มาติ๊กชื่อถูกตรงนี้ปุ๊บชื่อก็จะปรากฏขึ้นมาปั๊บนี่นะ craft name แค่นี้ไม่มีอะไรแล้วก็กล่องถัดไปกันเลย camera angle FPV camera angle คือมันจะเกี่ยวเนื่องกับโหมด FPV angle mix นะครับกล้อง FPV camera คุณเอียงด้วยองศาเท่าไหร่คุณก็ใส่ค่าไปตามนั้นแล้วก็มันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณไปเปิดใช้โหมดด้วยนะครับไปเปิดใช้โหมดที่เรียกว่า FPV angle mix นะถ้าเกิดคุณไม่ได้เปิดใช้โหมดนี้เนี่ยคุณใส่ค่ามุมกล้องไปในกล่องนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรซึ่งโหมดนี้คือการช่วยให้คุณเลี้ยวโดยที่ลำขนานกับขอบฟ้าได้ง่ายขึ้นนะปกติเนี่ยเวลาโดนเลี้ยวมันจะใช้โรกับยอพร้อมๆกันแล้วถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่หรือว่าคุณต้องการให้มันบินเนียนๆจริงๆเนี่ยคุณก็มาใช้โหมดนี้ควบคู่กับว่ามุมกล้องของคุณกี่องศาคุณจะได้บินด้วยภาพที่มันขอบฟ้าขนาดพื้นได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดคุณยังไม่รู้ว่าเวลาโดรนเลี้ยวแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับโรกับยอยังไงไปดูที่วิดีโอนี้นะครับสอนโดรนสอนบินโดรนซิ่งเลี้ยวระนาดทำอย่างไรอะไรแบบนี้เนี่ยก็ไปดูได้ที่วิดีโอตรงนี้ที่มุมบนขวาโอเคต่อกันเลยด้วยความรวดเร็วมาถึงกล่อง receiver นะ receiver โหมดอะไรก็คือชนิดสัญญาณของ receiver ของคุณนะครับว่าคุณก็ต้องดูคู่มือว่า receiver คือตัวที่รับสัญญาณจากวิทยุบังคับนะว่า receiver ของคุณใช้ภาษาอะไรใช้ภาษาสัญญาณอะไร PPM เป็น SBUS หรือว่า PWM อะไรก็ว่าไปก็เลือกถูกเสร็จแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยก็คือคำเตือนว่าคุณต้องไปเซตหน้าพอร์ตให้เรียบร้อยก่อนนะเนี่ยก็มาเปิด serial RX ให้ถูกต้องกับสายไฟที่คุณเชื่อมต่อก่อนว่าคุณใช้ UR ช่องอะไรนะครับแล้วก็ไปที่กล่องต่อไปกันเลยไปที่นี่ตรงนี้นะครับ serial receiver provider ก็คืออันนี้คือชนิดสัญญาณใช่ไหมครับอันนี้คือยี่ห้อที่คุณใช้นะคุณใช้สัญญาณนี้แล้วยี่ห้อของ receiver คืออะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ SBUS ส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็น SBUS นะครับ SBUS เพราะ SBUS ใช้กันหลายยี่ห้อมากก็จะมีให้เลือกแค่ SBUS นอกนั้นก็จะมีชื่อพิเศษดูตามคู่มือของ receiver ว่าคุณต้องเลือกใช้เป็นชนิดไหนนะครับสำหรับ serial สำหรับคนสำหรับยี่ห้อของไอ้ receiver แล้วก็ตรงนี้สำหรับ receiver ที่ส่งสัญญาณเป็น analog นะanalog คือพวก PPM กับ PWM ส่วน SBUS เนี่ยเป็นดิจิตอลแล้วนะเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วก็ไม่ต้องมาคอนเซิร์นกับตรงนี้นะสำหรับ receiver ที่ส่งสัญญาณเป็น analog เท่านั้นถ้าเกิดคุณต้องการให้มันโชว์ค่าพลังสัญญาณควบคุมว่ากำลังส่งสัญญาณของคุณเนี่ยมัน
มันเต็ม100%หรือเปล่าหรือมันลดลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยคุณก็ต้องมาดูที่ตรงนี้คุณก็ต้องมาเปิดใช้ตรงนี้ด้วยสำหรับพวก receiver ส่งสัญญาณอนาล็อกนะครับ RSSI ADC หมาย ADC ย่อมาจาก Analog to Digital Converter คือตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็ไอตัว RSSI ก็คือตรงนี้นะครับ RSSI เดี๋ยวนี่ RSSI valueค่า RSSI น่าจะเป็น RSSI value มากกว่านะแต่ว่ากดแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นหรือหาไม่เจอก็ไม่รู้มันก็จะโผล่มาเป็นค่าพลังสัญญาณประมาณนี้นะครับว่าสัญญาณ RSSI ของคุณเท่าไหร่แล้วนะสำหรับคนที่ใช้ receiver ที่เป็นระบบอนาล็อกก็ต้องมาติ๊กถูกตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเกิด receiver คุณเป็นสัญญาณดิจิตอลอยู่แล้วอย่าง SBUS หรือ Crossfire อะไรพวกนี้ไม่ต้องมาเปิดใช้ตรงนี้นะครับเพราะว่าสัญญาณเป็นดิจิตอลอยู่แล้วมาถึงก่อนต่อไปเลย other features other feature คือไอฟังก์ชันการทำงานอื่นๆนะส่วนใหญ่ที่ก็มันจะมีคำอธิบายด้านหลังนะซึ่งมันเยอะแยะมากมายเลยขอพูดเฉพาะที่ใช้กันบ่อยๆเท่านั้นแล้วกันก็จะมี telemetry telemetry คือการส่งสัญญาณ telemetry จาก ESC จาก flight controller แล้วก็มาโชว์ที่ remote control ของคุณอะไรต่างๆนะครับหรือว่าที่ OSD นะนั่นคือ telemetry ส่วนใหญ่ก็จะเปิดใช้ไว้ LED strip ถ้าเกิดคุณติดไฟ LED ที่ลำดวงของคุณก็ต้องมาเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ด้วยแล้วก็เชื่อมสาย LED เข้ากับ flight controller ให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็ air mode นะถ้าเกิดคุณเปิดใช้ air mode คืออะไรเมื่อก่อนหน้านี้มีอธิบายไปแล้วแล้วก็ให้วิดีโอไปแล้วนะครับก็มาเปิดใช้ที่สวิตช์ตรงนี้ถ้าเกิดปิดก็คือแบบนี้นี่คือเปิดไว้ on screen display ก็คือหน้านี้นะครับบอกไปแล้วเมื่อกี้ที่มันจะมีตัวเลขโผล่มาที่ภาพเวลาคุณบินด้วยนะถ้าเกิดคุณไม่ต้องการ OSD คุณก็ไปปิดที่ตรงนี้นะแต่ส่วนใหญ่ต้องการทั้งนั้นนะครับดูแบตเตอรี่ดูค่าสัญญาณ Dynamic Filter คือเรื่องของการฟิลเตอร์สัญญาณรบกวนต่างๆให้ออกไปนะส่วนใหญ่ก็จะเปิดไว้นะฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ไม่ค่อยมีโทษอะไรมาถึงกล่องต่อไป Dshot Beacon Configurationก็คือบีคอนโทนคือความดังของสัญญาณบิ๊บ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 ที่ว่าคือแบบนี้นะเดี๋ยวใส่วิดีโอไว้นี่คือเสียงบิ๊บ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 ซึ่งมันเป็นดีช็อตหมายความว่ามันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อภาษา ESC ที่คุณใช้เป็นดีช็อตนะดีช็อตสามอันนี้150 300 600เท่านั้นถ้าเกิด ESC คุณไม่ได้ใช้ภาษาดีช็อตมันก็จะใช้ไอ้ฟังก์ชัน Dshot Beacon พวกนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นเสียงที่เกิดจาก ESC กับมอเตอร์ไม่ได้เสียงไม่ใช่เสียงที่เกิดจากบีเปอร์ที่คุณติดตั้งเข้าไปต่างหากนะตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนแล้วก็นี่คือระดับความดังของเสียง5ดังสุด1ก็ค่อยสุดแล้วก็ RX Exhaust ก็คือถ้าเกิดคุณเปิด RX Exhaust เมื่อไรก็ตามที่สัญญาณวิทยุบังคับขาดหายไปบีเปอร์ก็จะดังซึ่งเป็นบีเปอร์ที่เกิดขึ้นจาก ESC นะเวลาคุณบินคุณคงไม่อยากให้ ESC ทำงานให้ส่งเสียงเวลาสัญญาณวิทยุขาดหายไปอะไรแบบนี้นะเผื่อกรณีที่สัญญาณมันขาดหายไปแป๊บเดียวมันก็แล้วกลับมาควบคุมได้ใหม่อะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยปิดไว้อันนี้คือถ้าเกิดเซต Dshot Beeper ด้วย Switch นะเซต Dshot Beeper ด้วย Switch ต้องมาเปิดออนที่ตรงนี้ด้วยไม่งั้นมันจะใช้ไม่ได้หมายความว่าไงเซต withBeeper with aux channel เนี่ยนะครับหมายความว่าในหน้าโหมดนี้นะถ้าเกิดคุณเซตไว้นี่นะ Beeper ถ้าเกิดเซต Beeper ที่หน้าโหมดไว้นะว่าเป็น aux ally เซตค่าเลยเรียบร้อยปุ๊บก็เรามาเปิดใช้ที่กล่องนี้ด้วยนะมาเปิดใช้ที่กล่องนี้ด้วยมันถึงจะใช้ได้นะส่วนที่เหลือก็จะเป็นการกำหนดว่าจะให้ Beeper ทำงานในกรณีไหนบ้างจะให้มันมีเสียงในกรณีไหนบ้างนั่นเองกรณีที่ผมไม่อยากให้มันมีเสียงคือเวลาผมเสียบ flight controller เข้ากับคอมพิวเตอร์ผมไม่อยากให้มันมีเสียงผมก็เลยกด off ตรงนี้ไว้ USB เวลาเสียบ USB เข้ากับหลังอย่ามีเสียงนะฉันต้องขาดอะไรแบบนี้นั่นก็คือหน้า configuration ทั้งหมดสำหรับวันนี้น่าจะได้หน้าเดียวนะครับอย่าลืมว่าคุณสามารถสนับสนุนช่องนี้ได้นะเพื่อจะได้มีช่องนี้ต่อไปนานๆนะครับการสนับสนุนช่องนี้ก็อยู่ในคำบรรยายใต้วิดีโอแล้วนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตรงนี้นะครับหากมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะแล้วก็แนะนำติดชมได้ใน
คำบรรยายใต้วิดีโอนะครับเพราะว่าไอ้โปรแกรมเนี่ยมันมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้า